เปิดบ้านศิริต้ากรฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นว่าที่คุณแม่สวยมากในชุดเดรสสีแดงงานปาร์ตี้คริสต์มาสบ้านศิริต้ากรจัดอย่างหรูหราอลังการและอบอุ่นมากหลายคนลงความเห็นกดไลค์ให้ว่าที่คุณแม่ริต้าสวยมากในชุดเดรสสีแดงเพลิงนับถอยหลังเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นก็จะถึงวันที่25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสและถัดไปอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันปีใหม่เทศกาลส่งความสุขให้กันและกันเพื่อเป็นการส่งรอยยิ้มมอบความสุขให้กับคนเพื่อนสนิทคนที่รักว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างศิริต้าและกรณรงค์เดชสามีสุดหล่อจึงได้เปิดบ้านจัดปาร์ตี้เล็กๆและได้มีการเชิญเพื่อนพ้องวงในวงการบันเทิงอาทิแอฟทักษะออนนัทมีเรียอันภูวนาถและภรรยาต้าหนิงเจเจพี่หมูอาซาว่าโบชยดาและสามีเป็นต้นมาร่วมรับประทานอาหารในค่ำคืนสุดพิเศษที่ผ่านมาบรรยากาศในงานปาร์ตี้ว่าอบอุ่นและหรูหราแล้วแต่บอกเลยว่างานนี้ว่าที่คุณแม่ริต้าสวยอลังการมากกว่าเพราะมาในชุดเดรสสีแดงเพลิงตัดกับผิวขาวๆที่ดูงดงามเป็นที่สุดหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องกดไลค์ให้รัวๆกันเลยทีเดียวทางด้านแอปทักษออนเห็นแล้วยังต้องเอ่ยชมและขอบคุณที่เชิญมาร่วมปาร์ตี้ขอบคุณริต้าพี่กรสำหรับคริสต์มาสดินเนอร์ที่อบอุ่นสนุกมากค่ะเจ้าภาพน่ารักเสมอโดยเฉพาะริต้าคุณแม่คนเก่งเดินดูแลทุกคนไม่มีเหนื่อยคุณแม่สดใสแข็งแรงและสวยมากดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะเราคงได้รวมตัวกันอีกวันที่จะได้เจอริต้ากรจูเนียร์นะคะ7แต่แกร่งธัญญาแท็กทีมเมียยืน1หนิงเป้ยเมาแซบเรื่องลับจับกิ๊กหนุ่มๆเตรียมตัวให้ดีตัวแม่เมียยืน1ธัญญาแท็กทีมเมียสุดแกร่งหนิงเป้ยเมาแซบถึงเรื่องลับรวมถึงวิธีจะผิดสามีมีกิ๊กถ้าพูดถึงเมียยืน1ของในวงการบันเทิงไทยไม่มีใครไม่นึกถึงธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาและเป้ยปานวาดที่แต่ละคนผ่านมรสุมข่าวเช้าเขย่าขาเตียงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังกลับมายืนหนึ่งแบบสวยๆได้เสมอล่าสุดรายการตีท้ายครัวไปเยี่ยมชมอาณาจักร600ไร่ของนักแสดงสาวธัญญาธัญญาเรศและสามีเป๊กสัญชัยที่ทั้งคู่ทุ่มเงินควักกระเป๋ากว่า600ล้านบาทสร้างสตูดิโอให้เช่าขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ ESC Studio เอสสตูดิโอมีทั้งบ้านยุโรปบ้านพักตากอากาศต่างจังหวัดบ้านทรงไทยโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ธัญญาแท็กทีมเมียสุดแกร่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างหนิงปณิตาและเป้ยปานวาดมาร่วมเมาถึงเรื่องลับของสามีรวมถึงวิธีการจับผิดสามีนอกใจมีกิ๊กโดยธัญญาเผยว่าเธอมีเซนส์ของผู้หญิงในการรับรู้มากพอสมควรถ้าสงสัยผู้หญิงคนไหนจะใช่ทุกครั้งโดยทุกครั้งที่ถามสามีจะได้รับการปฏิเสธตลอดแต่พอไปเจอผู้หญิงคนที่สงสัยจะมีปฏิกิริยาแปลกๆซึ่งเราสามารถรับรู้ได้อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่ทนไม่ไหวที่สุดในชีวิตคือครั้งแรกที่สามีมีผู้หญิงคนอื่นตอนแรกว่าจะคุยกันดีๆแต่พอเห็นหน้าเป๊กเท่านั้นกลับทนไม่ไหวจึงกระโดดถีบจากนั้นสามีก็งอด้วยตัวเลขในบัญชี8หลักตลอดธัญญาเป๊กสัญชัยด้านหนิงปณิตาเผยว่าทุกครั้งที่สามีมีกิ๊กจะมีใครกระซิบให้รับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลซึ่งบางครั้งมาในรูปแบบในฝันนั่งสมาธิและกระซิบข้างหูโดยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหนิงเดินผ่านโทรศัพท์ของสามีกลับมีเสียงกระซิบให้หยิบโทรศัพท์พอหยิบขึ้นมาดูเท่านั้นกลับเจอแชทไลน์หนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะส่วนเป้ยปานวาดเผยว่า
เธอไม่ต้องเสียเวลาไปสืบสามีมีกิ๊กหรือเปล่าเพราะมีแฟนคลับและผู้หวังดีส่งข้อมูลสถานที่รวมถึงหลักฐานรูปถ่ายและคลิปวิดีโอของสามีมาให้ตลอดจากนั้นเธอใช้เซนส์ของผู้หญิงคอยสังเกตการรวมถึงจับพิรุธของสามียอมรับข่าวขาเตียงหักที่ผ่านมาทำให้เธอเจ็บมากแต่ในทางกลับกันทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคลิปวิดีโอรายการสถานการณ์โควิดน่าเป็นห่วงเฟี้ยวฟ้าวประกาศยกเลิกแล้วโพสต์ประกาศแล้วอิ่มหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หลังเจอสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้นับว่าทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบไปหมดโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครแจ้งให้งดงานฉลองปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีแล้วเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเรื่องใหญ่ประกาศขอยกเลิกแล้วเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หรืออิมดาราสาวโพสต์ข้อความยกเลิกพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ว่าแชร์บอกบุญกันต่อด้วยเนื้ออนุโมทนาบุญนักกัลยาณมิตรทุกท่านปาฏิหาริย์แท้ๆเฟี้ยวฟ้าวโพสต์ดวงตาพญานาคแหกโฟกัสผัวดาราสาวเฟี้ยวฟ้าวเจอมหาเศรษฐีปิดทางลงบาดาลหนิงอึ้งด้วยใส่หัวใจพญานาคถูกอีกแล้วเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันบันดาลเลขประกาศเนื้อเรื่องสวดมนต์ข้ามปีที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอยกเลิกที่กัลยาณมิตรจะมาสวดข้ามปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้อิมและมามีจึงขอเป็นตัวแทนสะพานบุญของทุกคนในการที่จะสวดมนต์ข้ามปีโดยจะสวดผ่านการไลฟ์สดไอจีและเฟซบุ๊กโดยจะมีเพียงอิมและมามีเท่านั้นเนื้อสวดมนต์ค่ำคืนวันที่31ธันวาคม63ตั้งแต่2 ทุ่มตี 3เพื่อกัลยาณมิตรจะได้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันโควิดและรับฟังและสวดมนต์พร้อมกันทางไลฟ์สดให้จัดดอกไม้บวกธูปบวกเทียนบวกห้องพระที่บ้านของตนเองและสวดมนต์พร้อมกับอิมที่บ้านของตนเองส่งบุญถึงกันและกันด้วยความรักความศรัทธาอนุโมทนาบุญนักกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วทุกสถานที่อิมและมามีขอเป็นตัวแทนสะพานบุญในครั้งนี้ให้ทุกท่านเองเนื้อพิษโควิด-19เล่นงานเสกโลโซขอโทษยกเลิกคอนเสิร์ตสูญรายได้หลายล้านเรียกว่าทำเอาชาวไทยเครียดอีกรอบหลังโควิด-19กลับมาระบาดในระดับที่น่าเป็นกังวลอีกระลอกและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากส่งผลให้ทุกคนและทุกองค์กรต้องร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นอีกครั้งรวมถึงงดเลื่อนยกเลิกการจัดงานต่างๆเพื่อลดการแออัดของผู้คนและลดความเสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุของการกระจายเชื้อและ1อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการงดจัดงานต่างๆก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเหล่าศิลปินที่ตอนนี้มีหลายคนออกมาเผยว่างานที่รับไว้ถูกยกเลิกระนาวรวมถึงร็อกเกอร์รุ่นเก่าเสกโลโซที่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพราะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปหลายงานสูญรายได้หลายล้านบาทโดยภรรยาอย่างการวิภากรได้โพสต์คลิปสามีที่ออกมาขอโทษพี่น้องแฟนเพลงเนื่องจากไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้ลงในอินสตาแกรมแอดไวฟากร15พร้อมกับข้อความว่าโทษชีวิตของพวกเราฟิลเดิมกลับมาอีกแล้วแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นสุดแสนทรมานไอ้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ต้องโอนเงินคืนเจ้าภาพเพิ่งเริ่มเสียหายไป 3-4 ล้านแล้วอาชีพที่ต้องหยุดก่อนอาชีพอื่นๆและกว่าจะได้เล่นก็ท้ายสุดท้ายเลยลำบากจริงๆแล้วคราวนี้
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5เดือนกว่าต้องกินต้องใช้พาราโคดเยอะจงหยุดมันให้ได้สาธุสาธุสาธุงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและถามถ่ายเกี่ยวกับคิวงานที่ต้องยกเลิกไปกันมากมาย